งงกันทั้งอาเซียนปีเตอร์สันแม่นห่วงกัมพูชาแชมป์ซีเกมโผล่เล่นให้ซีเรียคัดโอลิมปิกกลายเป็นประเด็นทันทีเมื่อแบรนดอนปีเตอร์สันนักบาสเกตบอลทีมชาติกัมพูชาเจ้าของเหรียญทองซีเกม2023ในประเภท3คนและเหรียญเงินในประเภททีม5คนกลับไปโผล่ลงแข่งขันในนามทีมชาติซีเรียโดยอย่างที่รู้กันดีว่านักแม่นห่วงวัย32ปีเพิ่งจะโอนสัญชาติจากอเมริกันเพื่อลงแข่งขันในกีฬาซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนสร้างประวัติศาสตร์พาทีมหยิบเหรียญทองในการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ได้เป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามในการแข่งขันบาสเกตบอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกโซนเอเชียปรากฏว่ามีชื่อของแบรนดอนปีเตอร์สันลงเล่นให้กับทีมชาติซีเรียทั้ง5เกมแถมทำไปได้56คะแนนสร้างความสงสัยให้กับคอกีฬาแม่นห่วงเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายทีมชาติซีเรียก็ไม่สามารถคว้าตั๋วลุยโอลิมปิกได้สำเร็จหลังจากที่มีผลงานชนะ1แพ้4เกมส่วนทีมที่สามารถได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายก็คือบาเรนที่ชนะรวดทั้ง5นัดสำหรับแบรนดอนปีเตอร์สันนักบาสเกตบอลชาวอเมริกันปัจจุบันลงเล่นให้กับออร์โธด็อกซ์อัมมานสโมสรในลีกจอร์แดนก่อนโดนทาบทามให้โอนสัญชาติย้ายไปเล่นให้กับซีเรียถือเป็นการเปลี่ยนสัญชาติ2ครั้งในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนในรอบปีนี้